สวัสดีวัยรุ่นขอบตาดำกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดมินชายอีกแล้วนะตอนนี้เราอยู่กันในเรื่องอีแหลงผู้ถูกทิ้งเพราะสกิลไร้ค่าอย่างสร้างสถานะผิดปกติและเหยียบย่ำทุกสิ่งที่ขวางทางจนแก่งสุดในใต้เล่าและก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเราเนี่ยมีระบบสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20 บาทเองนะยังไงก็กดจิ้มกันมาหน่อยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมมาเป็นครอบครัวผู้กล้าสายสปอยกันครับเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดตอนที่6มาไม่ทันไรเนี่ยโทกาเนี่ยก็ได้บอกให้เซรัสเนี่ยหรือว่าแม่สาวเอลนะครับให้ถอดเสื้อผ้าออกทิ้งเอาไว้ที่นี่ซะเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยจำไม่ได้นะครับเอาง่ายๆก็คือการพรางตัวนั่นแหละนะในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทกาต้องการที่จะให้เซรัสเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นเองนะครับในตอนแรกแม่สาวเอลหรือว่าเซรัสเนี่ยก็ได้งงๆนะครับแอบเขินด้วยนะดูเหมือนว่าเซรัสเนี่ยจะหวั่นไหวเอาเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยจะมีข้อเสนออะไรบางอย่างนะซึ่งดูเหมือนว่าข้อเสนอของเขาเนี่ยก็คือการไปเจรจากับแม่มดต้องห้ามเพื่อขอให้ช่วยซ่อนตัวอะไรอย่างนี้นะครับยังไม่มีใครยืนยันที่อยู่ของแม่มดคนนั้นได้ใช่หรือเปล่าล่ะฉันเองก็จำเป็นต้องเข้าเขตมันเพื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวอักษรโบราณมาเรื่องต่อสัญญาคงไม่มีปัญหานะในตอนนี้เราเป็นพันธมิตรกันเหมือนเดิมทำไมต้องทำแบบนั้นเพื่อฉันด้วยล่ะคะเพราะว่ามันค่อนข้างคล้ายกันน่ะถึงรูปลักษณ์และวิธีพูดจาจะแตกต่างกันแถมลักษณะนิสัยก็ไม่ได้เหมือนกันด้วยแต่โดยรวมแล้วคล้ายกันละมั้งและการทิ้งเธอเอาไว้ที่นี่ก็ไม่ต่างจากตอนที่ฉันทอดทิ้งคุณป้าและหนีออกมาท่านโทกะเป็นคนดีจริงๆเลยนะคะเอาเถอะก็พอจะรู้ตัวอยู่นั่นแหละนะเลเวลของฉันไม่เพิ่มขึ้นอย่างนั้นหรอแล้วจากนั้นนะครับโทกะเนี่ยก็ได้เข้าไปถามไอหัวหน้าอัศวินนะครับถ้ายอมตอบคำถามฉันตรงๆแล้วก็ฉันก็จะช่วยนายไอเด็กเปรตนี่อย่าคิดว่าจะเล่นงานกองอัศวินมังกรดำแล้วหนีรอดไปได้นะโทกะนะครับก็ได้มองมันด้วยสายตาเย็นชานะแล้วจากนั้นนะครับเซรัสหรือว่าแม่สาวเอลเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าคนที่พยายามจะพากชีวิตของฉันคือใครกันแน่คะและดูเหมือนว่าไอหัวหน้าอัศวินดำเนี่ยมันก็กำลังจะบอกนะครับแต่ดูเหมือนว่าไม่ทันไรเนี่ยมันก็ได้โดนหอกศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนไม่รู้นะครับปามาจนหัวแบะเลยนะแบบว่าร่างกายหายไปเลยนะครับท่อนบนแล้วทันใดนั้นเองบุคคลปริศนาทั้ง4เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นใช่แล้วครับมันก็คือซีบิดชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั่นเองนะครับและพวกมันก็คือกลุ่มมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกองอัศวินมังกรดำนั่นเองนะครับแล้วพาประเดย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ตัดภาพไปที่พระราชาคนนึงดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะหลอนมากเลยนะครับหลังจากที่เห็นเซรัสแอดเลนนะเอาง่ายๆมันก็เป็นพระราชาธรรมดานี่แหละนะแต่เมื่อได้พบได้เจอกับเซรัสแอดเลนแม่สาวเอลคนนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่ามันจะคึกคักขึ้นมานะอารมณ์เหมือนแบบว่าชายแก่ไม่มีชีวิตจิตใจจะอยู่ต่อไปแล้วแต่เมื่อได้พบกับเซรัสเนี่ยมันก็มีจิตใจที่จะอยู่ต่อไปนะครับเอาง่ายๆมันก็อยากได้เธอมาเป็นเมียนั่นแหละนะแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะผิดหวังนะครับมันเนี่ยก็เลยได้เพ้อฝันเพ้อไปเรื่อยนะจนต้องสั่งให้กองอัศวินดำเนี่ยตามล่าแม่สาวเอลนะครับเอาง่ายๆถ้ากูไม่ได้คนอื่นก็อย่าได้เลยอะไรทำนองนั้นนะปลาหัวก้างนั่นเองนะครับและพาก็ได้ตัดกลับมายังปัจจุบันในตอนนี้โทกาเนี่ยก็ได้ประเมินสถานการณ์นะครับว่าศัตรูตรงหน้าเนี่ยมีเพียงแค่4คนและดูเหมือนว่าการที่จะต่อสู้กับชายคนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากเอามากๆเพราะว่าลำพังเนี่ยไม่อาจสู้ได้แน่และตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ในระยะด้วยจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะว่าจะเอายังไงดีกับไอ้พวกนี้อะไรทำนองนั้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าลูกน้องเนี่ยอยากจะฆ่าทิ้งส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็อยากที่จะเอากลับไปแบบเป็นๆ นะครับเพื่อรับรางวัลอะไรทำนองนั้นนะดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะไม่ได้สนใจโทกะอะไรเลยนะครับและดูเหมือนว่าพวกมันเนี่ยจะทำการบุกหมู่บ้านแม่สาวเซรัสแอดเลนด้วยนะครับเนื่องจากเซรัสแอดเลนเนี่ยหนีไปนะและทันใดนั้นเองนะครับซีบิดชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็ได้ถามกับโทกะไปว่าไอ้นุ่มนายเป็นใครกันน่ะเราในตอนนี้ถูกคมดาบจ่อที่คออยู่แต่ว่ายังอยู่ในนอกระยะมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดซีบิดกาแลดดังนั้นเหรอเป็นคู่ต่อสู้ที่อั
ันตรายยิ่งกว่าผู้กืนกินวิญญาณเสียอีกและทันใดนั้นเองนะครับไอซีบิดเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นว่าแกยิ้มอะไรไม่ทราบฉันถามว่าชื่ออะไรไงนี่ซีบิดกาแลนอยากคุยกับฉันสักหน่อยหรือเปล่าฉันมีชื่อว่าฮาร์ตี้สโคอย่างนี้นี่เองชื่อปลอมของแกอย่างนั้นเหรอแกจำเป็นต้องปกปิดชื่อจริงเอาไว้ละสิท่าดูท่าจะมีเหตุผลบางอย่างนะแล้วไอ้ลูกน้องนะครับมันก็ได้ถามกับไอซีบิดไปว่าท่านซีบิดครับติดใจอะไรกับไอเด็กหนุ่มคนนี้อย่างนั้นเหรอครับซีบิดนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่คิดหรอว่ามันแปลกขนาดเผชิญหน้ากับหัวหน้านักรบมังกรอย่างพวกเรายังไม่รู้สึกกลัวเลยอะถ้ามีโอกาสก็คงหาทางนำอะไรบางอย่างไม่ผิดแน่และดูเหมือนว่าพวกลูกน้องมันเนี่ยจะได้ระแวงในตัวโทกะนะครับว่าแอบวางกับดักอะไรหรือเปล่าแต่ดูเหมือนว่าซีบิดเนี่ยอยากจะคุยด้วยเฉยๆนะและดูเหมือนว่าในตอนนี้โทกะเนี่ยจะได้วางแผนอะไรบางอย่างจริงๆนะครับจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้ยกมือขึ้นมาแล้วก็ได้เดินไปข้างหน้าประมาณ5 ก้าวนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นว่ามีเรื่องอะไรอยากจะถามหน่อยนะได้ยินไหมว่านายกำลังหาศัตรูที่สร้างความพึงพอใจให้ได้อยู่สินะแต่ถ้าอีกฝ่ายมีความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์มันก็มีอยู่ถมเถไปไม่ใช่หรือไงกันลองเป็นเทพธิดาแห่งอารายออนดีไหมล่ะแล้วไอซีบิดนะครับก็ได้ตอบกลับมาว่าแบ็กออสของเรากับอารายออนต่างมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนแต่ว่าฉันตั้งความหวังกับผู้กล้าจากต่างโลกอยู่นะที่เทพธิดาอัญเชิญมาเอาไว้มากมายนะเหล่าผู้กล้าต่างโลกอื่นที่เข้ามาใกล้ตำแหน่งผู้แข็งแกร่งที่สุดด้วยพลังพรคุ้มครองฉันเชื่อว่าพวกเขานี่แหละที่จะกลายเป็นศัตรูโจรฉกาจของฉันซึ่งฉันก็คาดหวังไว้อย่างนั้นและดูเหมือนว่าเป้าหมายของไอซีบิดที่มันมาที่นี่จริงๆแล้วก็คือเซรัสแอดเลนนะครับเขาเนี่ยต้องการเซรัสแอดเลนไปส่งมอบคืนให้กับราชานะจากนั้นนะครับก็ได้พูดคุยกันไปพูดคุยกันมานะแล้วทันใดนั้นเองนะครับโทกาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าซีบิดนายอยากได้ศัตรูที่คุกคามชีวิตของตัวเองได้สินะได้เลยถ้าอย่างนั้นเป็นฉันล่ะดีไหมถ้าจะไม่ผิดพลังพรคุ้มครองจะทำให้ใกล้ความแข็งแกร่งที่สุดมากขึ้นสินะภายไปนี้แหละจะช่วยฉันพลิกสถานการณ์ชื่อจริงของฉันคือโทกามิโมริเป็นผู้กล้าจากโลกอื่นและเมื่อโทกาพูดอย่างนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างอึ้งกันไปหมดเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอซีบิดเนี่ยมันจะชอบใจเป็นอย่างมากเลยอย่างนี้นี่เองตัวตนที่แท้จริงทำให้รู้สึกแปลกๆคือสิ่งนี้นี่เองแต่ว่าทำไมแกถึงมาอยู่ที่นี่ในสภาพแบบนี้ได้ล่ะและโทกานะครับก็ได้บอกกันไปว่าในบรรดาผู้กล้าที่ถูกอัญเชิญมาฉันอยู่ในสถานะที่พิเศษที่สุดนะเพราะอย่างนั้นจึงต้องเคลื่อนไหวแตกต่างจากผู้กล้าคนอื่นคนที่ทำให้เป็นแบบนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเทพธิดานั่นแหละแต่ว่าการตีความมาขึ้นอยู่กับซีบิดเองซีบิดนะครับก็ได้ถามกับโทกาไปอีกว่าและทำไมแกต้องเคลื่อนไหวแตกต่างจากเราผู้กล้าคนอื่นด้วยล่ะโทกานะครับก็ยังได้บอกอีกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอยู่กันคนละระดับเมื่อเทียบกับคนอื่นน่ะใช่แล้วเราคือผู้กล้าแรงอีถือว่าอยู่คนละระดับกับผู้กล้าคนอื่นนั่นแหละนะและจากนั้นนะครับโทกาเนี่ยก็ได้ทำการโกหกไปว่าตัวเขาเนี่ยได้รับการยอมรับจากเทพธิดาแล้วก็เลยทำอะไรแบบนี้ได้นะครับแล้วจากนั้นนะครับไอซีบิดเนี่ยก็ได้ถามกับโทกาไปว่าแล้วต้องการอะไรกันอ่ะโทกานะครับก็เลยได้บอกกับซีบิดไปว่าเขานั้นต้องการการผ่อนผันสรุปง่ายๆสั้นๆนะครับก็คือโทกาเนี่ยต้องการที่จะให้เจ้าซีบิดเนี่ยปล่อยโทกาไปก่อนและในอนาคตเนี่ยโทกาจะกลับมาแก้แค้นอย่างแน่นอนหรือว่ากลับมาต่อสู้ด้วยนะครับและดูเหมือนว่าไอซีบิดเนี่ยมันจะยอมปล่อยไปนะครับซึ่งไอซีบิดเนี่ยก็ได้บอกให้โทกาเนี่ยไปจากที่นี่ได้เลยแต่ว่าเซรัสแอดเลนนั้นไม่เกี่ยวแต่ดูเหมือนว่าโทกาเนี่ยจะยังได้บอกอีกว่าแบบนั้นก็ลำบากสิโทษทีนะซีบิดการมุ่งหน้าไปเขตอาศัยมารสีทองจะไปต้องใช้พลังของเซรัสช่วยน่ะจะพาตัวไปโดยไม่ขออนุญาตจากเทพธิดาอย่างนั้นหรอใครจะสนกันเล่าเพื่อที่ฉันจะได้พลังมาครอบครองฉันจึงจะเป็นที่จะต้องใช้ประโยชน์จากเซรัสแอดเลนยังไงล่ะเรื่องมันก็แค่นั้นแหละและจากนั้นนะครับซีบิดเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาแล้วก็ได้ยอมปล่อยไปเฉยๆเลยนะครับทั้งโทกะมิโมริและเซรัสแอดเลนนะครับเอาง่ายๆทั้ง2คนในตอนนี้เนี่ยก็รอดแน่นอน 100% แล้วนะแต่ดูเหมือนว่าพวกลูกน้องของซีบิดเนี่ยจะคัดค้านนะครับแต่ดูเหมือนว่าซีบิดเนี่ยจะได้สั่งให้หุบปากไว้เสียก่อนนะซึ่งดูเหมือนว่าซีบิดเนี่ยต้องการที่จะให้โทกะแข็งแกร่งมากกว่านี้แล้วมาดวลกับเขาในอนาคตนะครับและจากนั้นนะครับพวกของซีบิดเนี่ยก็ได้ทำการบินจากไปแล้วก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าฉันจะตั้งตารอในวันที่ได้พบกันอีกครั้งนะโทกะมิโมริและโทกะนะครับก็ได้สยะยิ้มออกมานะและทันใดนั้นเองโทกะเนี่ยก็ได้เหลี่ยมจัดได้ทำการใช้พาราไลท์ใส่เป็นวงกว้างกลางอากาศนะครับจนทำให้พวกมันเนี่ยบินตกลงมาเลยอ่ะนะโทษทีนะแต่ฉันไม่คิดจะลากยาวความสัมพันธ์กับพวกแกขนาดนั้นหรอกนี่ไม่ใช่เรื่องราวสวยหรูสักหน่อยซีบิดกาสแลนด์นั่นก็เพราะว่านี่คือเรื่องราวการแก้แค้นยังไงเล่าหากลองคิดแบบสมเหตุสมผลตัวตนของกองอัศวินมังกรดำในตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับความเสี่ยงเพราะงั้นต้องกำจัดทิ้งไม่มีฉากต่อไปแล้วล่ะนะแกทำอะไรลงไปนะโทกะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับพวกแกที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นอันจบลงตรงนี้เนี่ยแหละแล้วจากนั้นโทกะก็ได้ทำการใช้พอยซันนะครับและในตอนนี้พวกมันเนี่ยก็ได้กระอักเลือดออกมาเลยนะดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะขยับตัวไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าไอ้เจ้าซีบิดมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเนี่ยกับขยับได้นิดๆหน่อยๆนะครับเอาง่ายๆถ้าคนอื่นโดนหรือว่าศัตรูที่ผ่านมาโดนเนี่ยไม่มีลายไหนที่ขยับ
ได้เลยนะครับทั้งโดนพาราไลซ์หยุดชะงักหรือว่าเป็นอัมพาตกับพอยซันเนี่ยที่ติดพิษเนี่ยไม่สามารถขยับได้เลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอ้เจ้าซีบิดเนี่ยเกือบที่จะปาหอกได้นะครับเอาง่ายๆมันก็คือตัวตนที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจริงๆนั่นแหละนะแต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะทนฝ่าฝืนไม่ไหวอะนะมันเนี่ยก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นแล้วทันใดนั้นเองนะครับพวกลูกน้องของมันเนี่ยก็ได้ยิงพุขึ้นฟ้าแล้วทันใดนั้นเองกองอัศวินมังกรดำทั้งหลายเนี่ยก็ได้โผล่มานะครับนับ10ตัวเลยนะแล้วทันใดนั้นเองนะครับโทกะก็ได้ทำการคอมโบกับปิกิมารุหรือก็คือการประสานงานกันนั่นแหละนะแล้วจากนั้นนะครับซีบิดเนี่ยก็ได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยทำการฆ่าโทกะกับเซรัสนะครับแต่ดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะสามารถรับมือได้นะโดยการร่วมมือกับปิกิมารุนะครับซึ่งเจ้าสลามเนี่ยก็ได้งอกตัวออกไปบนฟ้าหลังจากที่อัพเลเวลมากับโทกะแล้วก็ได้เอาไปจ่อหน้ามันนะครับแล้วโทกะก็ได้ทำการใช้พาราไลซ์กับพอยซันประสานกันนะครับจนทำให้พวกมันนับ10ตัวเนี่ยล่วงลงมาสู่พื้นดินแล้วก็ได้ตุยไปเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าไอ้พวกหัวหน้าหน่วยกองอัศวินดำที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยจะยังไม่ตุยนะครับพวกมันเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆเลยนะโทกะก็ได้ทำการใช้สลีปนะครับและดูเหมือนว่าสกิลพิเศษของโทกะเนี่ยจะได้เลเวลอัพทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพาราไลซ์พิษพอยซันหรือว่าสลีปจะได้เลเวล3ไปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้สกิลใหม่มาด้วยอ่ะนะอย่างเบอร์เซิร์กกับดาร์กซึ่งการใช้เบอร์เซิร์กกับพอยซันและพาราไลซ์เนี่ยจะทำให้เกิดการคุ้มคั่งแล้วก็จะตายไวขึ้นนะครับส่วนสกิลดาร์กเนี่ยก็จะทำให้มองไม่เห็นตลอดการซึ่งจากการทดลองจากโทกะอันโหดเหี้ยมแล้วเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถจัดการศัตรูลงได้และในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วและเลเวลของโทกะในตอนนี้ก็ 1,700 กว่ากันแล้วเลยทีเดียวเชียวและก่อนที่ซีบิดจะตายเนี่ยมันก็ได้ถามกับโทกะไปว่าแกเป็นใครกันตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นผู้กล้าสูงส่งที่จะกอบกู้โลกหรอกนะในตอนนี้ฉันเป็นเพียงแค่ผู้ล้างแค้นแล้วมันเนี่ยก็ค่อยๆลาจากโลกนี้ไปอย่างแสนเศร้านะครับนี่นะเหรอคือจุดจบของมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดและจากนั้นเนี่ยภาพก็ได้ตัดมาในเวลาต่อมาในตอนนี้ทั้งโทกะและเซรัสเนี่ยก็ได้หันหลังชนกันนะครับและแม่สาวเอลอย่างเซรัสเนี่ยก็ได้ทำการเปลี่ยนเสื้อผ้านะและผมบอกได้เลยว่าชุดใหม่ของเธอเนี่ยแจ่มแมวมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมมันโชว์มากกว่าเดิมและมันใหญ่มากกว่าเดิมและจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันขอบคุณมากนะคะท่านโทกะฉันต่างหากเล่าที่ต้องเป็นฝ่ายขอบคุณเธอดีใจนะที่เธอยอมอยู่ต่อกับฉันน่ะแค่คิดว่าจะปล่อยให้ตายไม่ได้นะคะถ้าฉันปล่อยให้ท่านโทกะตายที่นี่ฉันก็ไม่สามารถกลับมายืนหยัดได้อีกแน่นอนบางครั้งท่านโทกะก็มีสีหน้าที่อ่อนโยนเหมือนกันนะคะอาจจะเพราะว่าคิดถึงคนที่อ่อนโยนอยู่ก็เป็นไปได้นะหมายถึงท่านป้าอย่างนั้นเหรอคะและจากนั้นเซรัสเนี่ยก็ได้หน้าแดงนะครับผู้สังหารสายเลือดผู้กล้าว่ากันว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถอาจจะเหนือกว่ามนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในสักวันเป็นคนที่กระหายเลือดและชื่นชอบสงครามและจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันเกี่ยวกับกองอัศวินดำอ่ะนะดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะตามจัดการให้หมดแล้วและในตอนนี้เซรัสก็รู้ความจริงแล้วนะครับว่าคนที่คอยช่วยเหลือเธอมาโดยตลอดเนี่ยก็คือโทกะนั่นเองเอาจริงๆโทกะก็ไม่ได้กะจะตั้งใจช่วยหรอกนะเอาเป็นว่ามันเข้ามากวนตีนโทกะนั่นเองนะครับใน EP ก่อนๆแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่อีกที่หนึ่งตัดไปที่ผู้กล้าจากต่างโลกในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเพื่อนๆของโทกะเนี่ยจะได้กำลังฝึกฝนกันอยู่นะครับและดูเหมือนว่าจะมีแม่สาวคนนึงเนี่ยมีชื่อว่าเนียนตันนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็หน้าคมมากเลยนะซึ่งเมื่อเธอมาถึงนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของเทพธิดาดาวินัสในวันนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะต้องการมาฝึกนะครับให้กับทุกคนและดูเหมือนว่าไอ้หน้าแหลมคนนี้อยากจะลองของดีนะครับเข้าไปพูดจากวนตีนถ้าไม่มีนะก็เลยโดนกรงเล็บเนี่ยไปจึ๊กหนึ่งถึงกับหลับในไปเลยนะครับแล้วจากนั้นนะครับทุกคนเนี่ยก็ได้เริ่มทำการฝึกกันต่อและดูเหมือนว่าชุดของเจ๊แกเนี่ยจะสวยเอามากๆเลยนะแบบเซ็กซี่แบบสุดๆแล้วพาไปได้ตัดกลับไปที่โทกะในตอนนี้ดูเหมือนว่าโทกะเนี่ยจะได้เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับแม่สาวเอลได้ฟังนะครับและดูเหมือนว่าแม่สาวเอลเนี่ยจะมีความแค้นกับเทพธิดาเหมือนกันนะครับและดูเหมือนว่าแม่สาวเอลเนี่ยยังจะให้โทกะเนี่ยใช้ตัวเขาเพื่อการแก้แค้นด้วยนะครับแม่สาวเอลได้ก้มหัวให้กับโทกะโทกะนะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่คือการแก้แค้นที่เห็นแก่ตัวคิดว่ามันไม่มีความชอบธรรมอย่างที่เธอให้การเคารพหรอกนะไม่เลยค่ะท่านโทกะไม่สนว่าจะอันตรายแค่ไหนและพร้อมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยฉันมาโดยตลอดฉันจึงอยากตอบแทนน้ำใจเรื่องนี้ค่ะขอเพียงเป็นความชอบธรรมของคุณไม่ว่าจะปฏิบัติกับฉันยังไงก็ได้ทั้งนั้นค่ะถ้าพูดแบบนั้นจะทำอะไรก็ทำเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอพึ่งพลังของเซรัสแอดเลนได้หรือเปล่าล่ะฉันจะทำให้ท่านโทกะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะรบกวนด้วยนะเซรัสและจากนั้นโทกะเนี่ยก็ได้จับไปที่ไหล่ของเซรัสแอดเลนแล้วก็ได้พูดขึ้นในใจว่าสักวันเราก็ตั้งใจที่จะตอบแทนบุญคุณที่ได้รับมาจากเซรัสแอดเลนเหมือนกันนี่ก็ต้องได้รับการชดใช้ต่อให้เป็นบุญคุณก็ตามหรือแม้แต่ความแค้นก็ตามและในตอนนี้ดูเหมือนว่าแม่สาวเซรัสแอดเลนจะยอมถวายตัวให้กับโทกะแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจากคำพูดที่ว่าจะปฏิบัติกับฉันยังไงก็ได้นะและพาก็ได้ตัดไปที่เทพธิดาเฮงซวยในตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะเรียกเนียนตันเข้ามาเข้าพบนะ
ครับดีจริงๆที่คุณเนี่ยมาช่วยดูแลพวกท่านผู้กล้าทั้งหลายเพราะคุณนั้นแข็งแกร่งมากด้วยปัญญาและจากนั้นนะครับเทพธิดาแห่งซวยเนี่ยก็ได้ยื่นเท้าให้และจากนั้นเนียนตันเนี่ยก็ได้ทำความเคารพโดยการเลียไปที่เท้าของเทพธิดานะครับอะไรวะเนี่ยแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่6ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ